รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Stage Fighter ไมค์คู่สู้ฟัดกับการแข่งขันร้องเพลงที่ต้องสู้กันแบบ2รุ่น1ในตอนที่แล้วแชมป์ใหม่ของรายการได้ถือกำเนิดขึ้นกับทีม Follow Me ที่ใช้ความสามารถและความสดใหม่อาจริงครับหลังอดีตแชมป์2สมัยอย่างทีมชาบูตี2ตกจากบัลลังก์ทำให้ตอนนี้ทีม Follow Me เป็นแชมป์1สมัยที่มีเงินรางวัลสะสม 20,000 บาท Follow Me ครับผมแชมป์1สมัยครับผมคิดว่าหาอะไรใหม่ๆมาเติมดีกว่าเราคงไม่ได้ขนาดแบบหาแนวหรือสไตล์ที่มันเปลี่ยนขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่าผมก็คงไม่บอกข้อมูลหมดนะอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ต้องรอดูแล้ววันนี้เราจะได้พบกับการเดินทางสู่หนทางแชมป์สมัยที่2ของ Follow Me ว่าจะมีความท้าทายและมีความยากลำบากขนาดไหนเมื่อผู้ท้าชิงต่างรอคิวขึ้นสู่สังเวียนซึ่งในวันนี้ผู้ท้าชิงจะมีฝีมือเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยโซดาลีโอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงที่มากันแบบเป็นคู่ครับสู้กันแบบ2รุ่ม1นี่คือ Stage Fighter ไมค์คู่สู้ฟ้าขออนุญาตแนะนำกรรมการของพวกเราทั้ง3ท่านครับป้าเต้ยุทธนาบุญอ้อมคุณโอ๊ตปราโมทปาชาและนิวณภัสสรและแชมป์ใหม่ของเราครับเพิ่งคว้าสมัยแรกไปแบบสดๆร้อนๆครับทีม Follow Me แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแชมป์ของเราก็คือกว่าเขาจะได้แชมป์สมัยแรกครับใช้เพลงไปถึง7เพลงด้วยกันไม่รู้ว่าจะมีอาวุธเหลืออยู่ในสมัยต่อๆไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวลองถามเขาดูเลยดีกว่าครับอาจิงครับเจมครับใช้7เพลงครับกว่าจะล้มแชมป์ได้แล้วก็คว้าแชมป์สมัยแรกยังพอมีอาวุธเหลืออยู่ให้กรรมการไหมครับเจมบอกอาจิงมีเปล่าต้องรอดูค่ะต้องรอดูนะครับพร้อมที่จะเจอผู้ท้าชิงคนแรกของพวกคุณหรือยังครับพร้อมแล้วครับโอเคก่อนจะไปเจอผู้ท้าชิงนะครับย้ำกับแชมป์ของเรานิดนึงครับเนื่องจากคุณเป็นแชมป์แล้วตอนนี้คุณสามารถใช้ไอเทมทั้ง3ตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมของการเปลี่ยนเพลงไอเทมการรีเซ็ตแล้วก็ไอเทมในการประกันเงินนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เมื่อไหร่ยังไงวางแผนให้ดีแล้วกันนะฮะสำหรับผู้ท้าชิงทีมใหม่ที่รออยู่ครับนี่คือหนุ่มสาวสายเอนเตอร์เทนครับวันนี้พวกเขาจะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับผู้ท้าชิงเลยครับทีมมะหมูและผู้ท้าชิงด่านแรกที่จะลงมาต่อกรกับทีมแชมป์พวกเขาคือหนุ่มสาวสายเอนเตอร์เทนที่พร้อมมอบความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงเพลงทีมมะหมูสวัสดีค่ะพัฒน์ทิพากรดอยวิรัตนะคะชื่อเล่นชื่อมะปรางค่ะสวัสดีครับหมูเข้มเกียรติรัตน์วัฒนารัตนธรรมนะครับหมูเข้มกับมะปรางเนี่ยเจอกันในแอปพลิเคชันร้องเพลงแอปหนึ่งนะคะพอเราได้รู้จักกันมากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการแบบว่าเฮ้ยพี่ร้องเพลงได้ใช่ไหมแล้วก็มีงานให้ซึ่งแก่กันละกันหมูเข้มเขาทำงานเกี่ยวกับเอ็กซิบิชันนะคะให้มะปรางไปร้องเพลงแล้วเราก็เจอกันมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะถึงสไตล์จะแตกต่างกันแต่ด้วยความเป็นทีมเวิร์กทำให้มะหมูมีอาวุธที่ครบครันและพร้อมที่จะฟาดฟันกับทีมแชมป์อาวุธของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยจะเน้นความสายฮาสายบ้าสายรั่วสายหลุดแต่ก็ยังมีความอลังการของเสียงเราอยู่ไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็พร้อมค่ะมะหมูสบายอยู่แล้วค่ะและพวกเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะขึ้นมาสร้างสีสันบนเวทีและโจมตีแย่งบอลลังแชมป์อย่ารอช้าไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีมะหมูครับสวัสดีมะหมูครับสวัสดีครับ
แหมลักษณะเหมือนไม่ได้ดึงแต่มันตึงเองใช่ไหมไม่ได้ดึงตึงเองนะมันตึงมากเลยตอนนี้ชอบความมั่นใจในการเดินเปิดตัวนะครับเดินเลยมาร์คด้วยนะครับจนคุณมะปางต้องบอกเฮ้ยถอยหน่อยก็จะไปหาพี่นิวไงนึกว่าเดินลงกลับบ้านแล้วรอก่อนแป๊บนึงนะใช่ยังไม่รีบกลับนะเหรอแสดงว่าชอบชื่นชอบพี่นิวใช่ชื่นชอบพี่นิวนี่คือแบบคุณแม่ของเราเลยนี่คือไอดอลรู้สึกถูกชะตาทันทีเลยที่เธอเดินออกมาตอนแรกดูในรูปคือแบบโอ้โหคนแมนมากแมนมากแมนนะแต่จริงๆเป็นไงคะที่บ้านไม่รู้ครับที่บ้านไม่รู้อ๋อหรอเดี๋ยวพ่อว่าน่าจะรู้ตั้งแต่เดินผายมืออะไรอย่างงี้แล้วค่ะโอเพ่นครับโอเพ่นทีมมะหมูชื่อทีมก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็มาจากคุณหมูแล้วก็คุณมะปรางนั่นเองแล้วก็ความหมายแน่ๆนะก็คือบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาหมูๆนะฮะอ๋อหรอใช่พวกเราเนี่ยมีของมาปล่อยปุ๊บที่จะมาล้มแชมป์จ้านี่มะหมูครับครับผมก่อนที่จะเริ่มแข่งขันนะครับการแข่งขันของ Stage Fighter ของเราจะเป็นแบบ2รุ่ม1ครับกติกาการแข่งขัน2รุ่ม1ทุกๆแมตช์จะต้องมี1ทีมที่เป็นฝ่ายรุมและอีก1ทีมที่เป็นฝ่ายโดนรุมโดยแต่ละรอบทีมรุมต้องลงสนามแข่งทั้ง2คนในขณะที่ทีมถูกรุมต้องส่งตัวแทนลงสนามแค่1คนซึ่งเมื่อร้องครบ3คนแล้วกรรมการจะตัดสินหาผู้ชนะหากทีมรุมเป็นฝ่ายชนะทีมถูกรุมจะต้องส่งสมาชิกที่เหลือมาสู้ต่อซึ่งถ้าลงมาแล้วแพ้ซ้ำอีกทีมรุมจะได้เป็นแชมป์แต่ในกรณีเดียวกันถ้าหากทีมรุมสู้แล้วแพ้ไม่ว่าในรอบใดก็ตามจะตกรอบทันทีและยกนี้ครับเราจะมาเริ่มเสี่ยงทายกันเลยดีกว่านะฮะว่าใครจะได้เป็นฝ่ายกำหนดรูปแบบนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องเป็นฝั่งแชมป์ที่ได้สิทธิ์ในการเลือกซองก่อนครับเจมส์และอาจิงครับซองไหนดีครับเจมวันนี้บอกว่าอาจิงลุยไปเลยนะครับลักษณะเหมือนยังไม่ค่อยตื่นเอาถือไว้ก่อนนะฮะเลือกแล้วครับซองนี้เป็นของคุณอาจิงอย่าเพิ่งเปิดครับผมขออนุญาตเปิดฟังแชมป์ก่อนนะฮะมาเลยครับถูแว็บไม่มีไม้เดี๋ยวเฮ้ยยังไม่เข้ารอบเออแค่ให้เลือกว่าลุ้มหรือไม่ลุ้มมาดีใจกันซะถือไว้ครับเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูครับโอเค1 2แว๊บอย่าทางนี้โอ้โหเยอะสิ่งแปลว่ามีไมค์นะครับโอเคเอาล่ะถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆที่เราคว้าไปได้ก่อนก็คือได้กำหนดรูปแบบนั่นเองไม่ต้องรีบให้เวลาปรึกษากันจะเป็นฝ่ายลุ้มหรือถูกลุ้มมึงไม่ได้คุยอะไรกันนี่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเขารู้แล้วไงเราต้องไปเรื่องชุมเงียบเชียบเชียบกลัวเดี๋ยวเขารู้ไหนๆเราจะมาสู้แล้วอ่ะครับเราก็ต้องลุมดิฮะลุมเขานะครับใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นแชมป์ของเราจะถูกลุมนะโอเคแชมป์ครับคุณถูกลุมจะส่งใครลงมาก่อนครับผมลงก่อนเลยเป็นคุณเจมอย่างที่ผมคิดไว้เลยผมอยากแบบถูกลุมอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคณตอนนั้นโอเคตั้งใจแรกๆเลยเนี่ยจะให้เขามารุมแต่พอคิดไปคิดมาแล้วแล้วถ้าเราลุมเขาเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะชนะมันได้เยอะกว่ามีสิทธิ์ที่จะสู้ได้เยอะกว่าเราเลยที่แบบว่าเอาลุมเขาแล้วกันเปลี่ยนแผนใหม่หลังเวทีเลยฝั่งนี้ส่งกระบี่มือหนึ่งนั่นก็คือเจมส์ลงมาก่อนครับฝั่งของผู้ท้าชิงส่งใครก่อนดีแมนๆอย่างเราก็ส่งผู้หญิงไปก่อนเป็นคุณมะปรางมะปรางกระเถิบมาตรงนี้เลยจ้ะข้อดีที่คุณได้เป็นฝ่ายรุมก็คือคุณมีโอกาสคนละเพลงนะครับ2เพลงต่อ1เพลงแต่ข้อเสียเล็กๆของมันก็คือถ้าแพ้คุณตกรอบทันทีไปทั้ง2คนเลยเหรอคะไปทั้ง2คนเลยครับรบกวนเมตตาด้วยนะครับเจมส์ก็คับไปอย่างนั้นแหละนะครับเอาล่ะวันนี้มะปรางต้องลงมาเปิดเกมก่อนนะครับวันนี้มะปรางเลือกเพลงอะไรมาเปิดเกมครับก็อย่างที่บอกไปว่าเพลงป๊อปใสๆนะคะไงง่องค่ะง่องใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะ
คิดว่าน่าจะเป็นตัวเองที่สุดเป็นคนแบบสนุกๆก็เลยคิดว่าแบบเพลงนี้แหละน่าจะเป็นตัวเราแล้วก็น่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีค่ะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับผู้ท้าชิงเลือกเพลงแล้วนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนแชมป์ครับภายใน2นาทีแรกที่ผู้ท้าชิงร้องคุณมีโอกาสใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนเพลงนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีครับมาดูกันว่าเพลงแรกของผู้ท้าชิงครับจะทำให้แชมป์ลำบากใจได้มากน้อยแค่ไหนครับเข้ามากับเพลงไหง่ง่องนี่คือคุณมะปรางจากทีมมะหมูเราคิดว่าเราเอาความสนุกความสดใสความที่แบบเอนเตอร์เทนจ๋าเลยไปสู้กับเขาคิดว่าน่าจะแบบฆ่าเขาได้แน่นอนเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่หนูหรอกพี่ก็ใจหายลูกก็เข่าเสื่อมเลยค่ะพี่โอ้ยโชว์นี้ถือว่ารุมอย่างแท้จริงเพราะว่า1คนร้องอ่ะให้พักก่อนใจเย็นอีก1คนนี่คือเป็นลายเต้นประสานทั้งเพลงเลยลายเต้นประสานแอคซีตลอดครับมีดีดหายด้วยดีดหายด้วยโชว์ไอ้นั่นก็เหนื่อยเหมือนกันครับขนาดยังไม่ได้ร้องนะครับ
เอออ่ะลองมาฟังคอมเมนต์ดูดีกว่านะครับระหว่างที่ให้น้องเขาหายใจหายคอสักนิดนึงเริ่มจากพี่นิวก่อนครับเชิญครับคือเขามีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วตั้งแต่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอาเกมนี้มาเล่นอ่ะเป็นแบบว่าลูกทุ่งอ่ะฝั่งเนี้ยเขาอาจจะไม่ถนัดลูกทุ่งเธอจะได้ชนะคือได้คะแนนอันนี้ได้คะแนนเลยนะคะแต่ว่าเวลาร้องอ่ะมันค่อนข้างจะลืมเรื่องโน้ตไปนิดนึงคือสนุกนำบางโน้ตมันจะไม่แตะค่ะอันนี้คือไม่ได้แย่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เอาไปแก้ไขในเพลงต่อไปนะคะเมื่อกี้เหมือนไม่ดูประกวดร้องเพลงอะครับเหมือนเราดูคนไข้กายภาพบำบัดอันนี้คือดีนี่คือชมหรือว่าผมชมเขาว่าเขาทำให้คนทางบ้านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากลุกขึ้นมาเต้นใช่ครับขอบคุณค่ะครับชอบมากครับน่ารักมากผมดูผมแบบ091ชอบอ่ะพี่เพื่อนเชื่อพี่อย่ายุ่งกับพี่เลยกระถินพี่เยอะคืออันนี้มองข้ามเรื่องร้องไปก่อนครับเขาอยากมาทำให้ทุกคนสนุกเต็มที่แล้วเขาก็แบบเปลี่ยนเนื้อเพลงเรียกชื่อเราเรียกชื่อปาเต้เรียกชื่อพี่นิวผมก็มองมันเป็นความครีเอทว่าเวลาเราโชว์จริงๆอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเสมอกับการที่เราบางทีเราไปงานนี้แล้วเราอยากจะเอาคำพูดไหนใส่ลงไปในเพลงแล้วคนที่เขาฟังเขารู้สึกว่าเราใส่ใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะตอนนั้นเลยครับซึ่งน่ารักมากแล้วผมก็ดูแล้วผมก็เพลินมากมีความสุขมากแต่พอเริ่มสนุกมากเกินไปหลังๆเริ่มหอบโอ้โหเหนื่อยหลังๆให้ไปให้ไปตอนแรกงี้ยาวตอนหลังคือร้องยาวอ่ะแต่คำสั้นหายเลยแต่สนุกมากครับแล้วก็น่ารักมากแล้วคือเขาเตรียมมาแล้วอ่ะด้วยการแต่งตัวด้วยเพลงด้วยคู่ร้องของเขาที่ออกมาเต้นแล้วก็ใช้เวทีได้ดีมากครับเป็นโชว์ที่สนุกมากครับชอบมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่วัฒน์ฮะป๋าครับเชิญครับผมขึ้นต้นมาตั้งแต่ประโยคแรกเลยรู้สึกได้ว่าเสียงพุ่งมากเพราะว่าคือการที่จะร้องกับเพลงแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องท่าทางอย่างเดียวหรือ attitude อย่างเดียวแบบว่าในแง่ของเสียงหรือว่าช่องเสียงที่ใช้ถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะจมเลยทันทีนะแต่เร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอประโยคที่3เท่านั้นแหละนะฮะหลังจากที่ประโยคแรกเสียงพุ่งแล้วเนี่ยตั้งแต่ประโยคที่3มันต้นไปเนี่ยรู้สึกได้เลยทันทีว่าในเชิงของตัวโน้ตในเชิงของพิชเนี่ยมันผิดเยอะมากเราไม่ได้ควบคุมไม่ได้เก็บรายละเอียดครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงที่โน้ตเยอะมันเป็นเพลงที่เนื้อเยอะและตลอดทั้งเพลงเนี่ยมันจะมันเหมือนจะเกาะสูงไปนิดต่ำไปหน่อยสูงไปนิดแกว่งตลอดเวลาครับโชคดีที่ในเชิงของภาพเนี่ยคือมันทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการแสดงอยู่ตลอดเวลามันก็เลยพอที่จะชดเชยกันได้บ้างก็เหลือแค่ไปเก็บรายละเอียดในเรื่องการร้องเพราะยังไงก็ตามสิ่งที่เราทำอยู่บนเวทีก็คือการร้องเพลงอยู่ดีเราไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของข้อนี้ไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเอาละครับในเมื่อผู้ท้าชิงมาเปิดเกมด้วยความสนุกสนานนะครับไม่รู้ว่าแชมป์ของเราเขาจะรับมือยังไงพร้อมไหมครับเจมส์ครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือหน่อยหนุ่มขรึมของเราไม่พูดเยอะไม่เล่นเยอะนะครับผมชอบตอนที่คุณมะปรางเขาจะไปเต้นแบทเทิลด้วยเขานิ่งมากหนูเจมส์มาแค่นี้ครับเจมส์มาแค่นี้ผมรำได้แค่นี้ครับปางห้ามยากครับอย่ามาเจมส์ครับเจอคู่ต่อสู้ที่มาสายเอนเตอร์เทนครับวันนี้เราจะรับมือยังไงดีฮะก็ในแบบของเราครับถ้าเขาเลือกที่เอาแบบของเขามาสู้เราคงต้องเอาแบบของเราไปสู้เขาก็ยังเป็นอาวุธที่เราเคยใช้ถนัดมืออาจจะมีของเสริมมาบ้างครับโอเคลองดูกันไปครับผมเชื่อว่ากรรมการเดี๋ยวรอดูแน่ๆว่าของเสริมที่คุณว่าเนี่ยคืออะไรนะฮะเจมส์ครับวันนี้มากับเพลงอะไรครับสิ่งกีดขวางครับโอ้สิ่งกีดขวางของ Big Ass ใช่อ้าวเหตุผลเพราะอะไรฮะ
มันเป็นเพลงที่เราเอามาทำดนตรีใหม่ด้วยครับใช่ครับมันเรียบเรียงโชว์ใหม่เรียบเรียงโชว์ใหม่เลยเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งกีดขวางในเวอร์ชันของเจมส์ล้วนๆเลยใช่ครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับนี่คือเพลงแรกของเจมส์นะครับในฐานะของแชมป์ครับวันนี้เจมส์เลือกเพลงสิ่งกีดขวางขอเสียงปรบมือให้กับเจมส์จากทีม Follow Me ทำใหม่มากเลยแหละไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้ถึงขนาดเปลี่ยนเพลงนี่มันดีอยู่แล้วแต่เหมือนกับสร้างสรรค์แล้วส่งเสริมมันแล้วกันให้มันดูเป็นตัวเรามากขึ้นให้มันดูแบบอยากบอกว่ารักครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจำต้องบอกลาอยากบอกว่ารักรักเธอเสมอก่อนจะเดินก็ต้องชื่นชมเรื่อง arrangement ว่าทำมาแบบได้ดีมากครับผมจำสิ่งกีดขวางเวอร์ชั่น Big Ass ไม่ได้เลยสนับสนุนโดยโซดาลีโสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบกับเข้าสู่รายการ State Fighter ไปคู่สู้ฟัดเมื่อสักครู่มะปรางพูดท้าชิงลงมาเปิดเกมรุมด้วยเพลงลูกทุ่งสร้างความสนุกสนานให้กับทุกๆคนทำให้ความกดดันตกมาอยู่กับฝั่งแชมป์อย่างเจมที่ต้องแบกรับในแมตช์นี้ซึ่งเขาก็ได้เลือกอาวุธหนักถนัดมืออย่างกีตาร์มาใช้ในเพลงสิ่งกีดขวางเพลงที่ถูกสร้างขึ้นในแบบฉบับของตัวเขาเองจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับค่าอย่างไรใน
ตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะเริ่มสับสนแล้วนะฮะว่าเอ๊ะจะสนุกหรือจะเศร้ากันดีนะครับเมื่อกี้ยังเต้นกับไหงง่องอยู่เลยเจอสิ่งกีดขวางจากคุณเจมส์เข้าไปตอนนี้ซึมกันหมดแล้วนะครับผมชอบการ arrange ของคุณเจมส์มากเลยนะครับตอนนี้พี่เจ๋งโทรมาแล้วว่าเออหยิบยืมได้ไหมเวอร์ชันนี้คือชอบเพลงผมครับถูกต้องครับเวเล่นเวยอมรับยอมรับไปเลยดีกว่าเช้าอยู่ครับพร้อมสำหรับคอมเมนต์นะครับเจมส์ครับโอเคเริ่มจากพี่นิวครับเพลงนี้เข้าใจว่าเจมส์ก็อยากจะนำเสนอในแบบใหม่ในรูปแบบใหม่ให้เราได้ดูแต่จริงๆแล้วอ่ะนิวมีความรู้สึกว่าเจมส์กำลังเศร้ากับมันมากจนทำให้เราเศร้าไปกับมันดำดิ่งไปเลยวันนี้ดูแบบไม่ยังดูแบบกังวลด้วยแล้วก็จะบอกเลยว่าที่ผ่านมานิวก็ยังคงชอบเจมส์ในแบบกีตาร์โปร่งกับเสียงร้องแค่นั้นเลยชอบอย่างนั้นเลยนี่คือจำไว้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของตัวเจมส์เองค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกรรมการที่เหลืออีก2ท่านสบตากันปิ๊ง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 นะครับไม่ทราบว่ามีอะไรในใจอ่ะฟังเลยดีกว่าพี่โอ๊ตเชิญฮะด้วยความที่เจมแบบเซตสแตนดาร์ดไว้สูงมากครับคือพอมันมีสแตนดาร์ดของตัวเจมเองใช่ป่ะเวลามันเกิดสิ่งที่มันดีขึ้นหรือแย่ลงมันเห็นข้อเปรียบเทียบของตัวเองชัดเจนมากเลยไงถูกป่ะเราว่าเจมก็รู้ว่าวันนี้เจมก็กังวลด้วยแววตาการเล่นด้วยวิธีการเล่นที่เปิดแบ็กกิ้งแทร็กแล้วก็ยังเล่นคอมแบ็กกิ้งแทร็กตัวเองแบบคือมันเหลื่อมกันคือเราฟังนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เกาะบีทไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องชื่นชมเรื่อง arrangement ว่าทำมาแบบได้ดีมากครับแต่ว่าด้วยความที่พอมันกังวลน่ะพอสีหน้าแววตามันกังวลน่ะมันออกไปในเพลงเราเห็นชัดเจนมากเลยไงว่าวัดแบบแววตาคือปกติเจมส์เป็นคนเล่นแล้วโหแววตาเจมส์แบบเข้าไปอยู่ในเพลงมากกว่านี้อันนี้คือรู้เลยว่ากังวลมันคือพอคนกังวลน่ะมันเหมือนคนเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยจากที่จะเพาะกับเพลงมันกลายเป็นเราลุ้นไปด้วยว่าแบบมันจะรอดไหมแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดน่ะทำได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ด้วยความที่เจมส์ทำทุกอย่างเอาไว้ดีมากกว่านี้เยอะๆอ่ะ
พอมันแย่ลงอ่ะมันเห็นชัดมากๆถ้ามันตัดความกังวลนั้นได้มันจะดีกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โอ๊ตครับและปิดท้ายที่ปัตเต้ครับผมจำสิ่งกีดขวางเวอร์ชั่น Big Ass ไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอวันนี้ได้ฟังเวอร์ชั่นของเจมเนี่ยผมก็จะจำแต่เวอร์ชั่นนี้ต่อไปเลยอ่ะผมรู้สึกว่าคุณทำให้เพลงนี้กลายเป็นของคุณได้เลยขอบคุณครับปัญหาของเพลงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าจุดแข็งของคุณเนี่ยความเก่งของคุณเนี่ยมันคือการใช้ความเงียบซึ่งผมเคยบอกไปแล้วและการควบคุมเองว่าจะให้จังหวะมันหยุดตอนไหนมันเริ่มตอนไหนคราวนี้พอเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กคุณทำสิ่งนั้นไม่ได้ก็นี่แหละครับคือสิ่งที่ฝากไว้ผมสนับสนุนให้ออกนอกกรอบครับแต่พอออกไปนอกกรอบออกจากคอมฟอร์ทโซนเราไปเจอกับพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องพิจารณามันอย่างระมัดระวังว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรต้องระวังเป็นพิเศษครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟังจากคอมเมนต์แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้โอกาสน่าจะเปิดแง้มให้กับฝั่งของผู้ท้าชิงแล้วครับอยู่ที่ว่าเขาจะลงมาทำได้ดีแค่ไหนตอนนี้ซึมกันไปหมดแล้วทั้งสองคนนะครับพร้อมนะครับพร้อมฮะขอเชิญคุณหมูเข็มเราจะมาดราม่าสู้กับเขาไหมดราม่าแล้วกันนะเมื่อกี้ก็คือมีเอนเตอร์เทนไปแล้วอยากให้รู้ว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะความเอนเตอร์เทนเท่านั้นครับเรามีครบมีครบนะครับปูใหญ่ๆแบบเนี้ยตุ๊บไปหลายทีมแล้วนะครับ อ้าวระแวงขึ้นมาเล่นรอเล่นมั่นใจนะมั่นใจอยู่แล้วฮะและคุณแม่คุณแม่นิวนั่งดูอยู่ด้วยเชื่อว่าคุณแม่นิวจับตาทุกโน้ตแน่ๆสูดลมหายใจลึกๆเพลงที่หมูเค็มเลือกมาคือเพลงอะไรครับเพลงเก็บอยู่ในหัวใจครับของศิริศักดิ์ครับพี่ปิงปองใช่แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือโอกาสที่2นะครับถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะตัดคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวอย่างเจมส์ไปได้ครับวันนี้ผู้ท้าชิงของเราเลือกเพลงเก็บอยู่ในหัวใจนี่คือหมูเค็มครับจากทีมมะหมูเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่นชอบโดยส่วนตัวแล้วมันเล่นด้วยเป็นโนมันแบบแค่ฟังดนตรีมันก็อินแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะถ่ายทอดว่าหมูเค็มก็มีความดราม่าไม่ใช่ว่าจะมาเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเราทำได้หลายอย่างไงฮะก็เลยโชว์ความดราม่าไปก่อนเสียงเขาหล่อมากอบอุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็คือดูคูลมากเมื่อกี้สนับสนุนโดยเป่าวินวอตลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบช่วงที่แล้วฝ่ายถูกรุมอย่างเจมลงมากับเพลงสิ่งกีดขวางแต่ผลงานที่เขาทำได้ก็ยังคงไม่สมบูรณ์แบบทำให้ผู้ท้าชิงมีโอกาสได้โจมตีกลับและหมูเค็มก็ได้เลือกใช้เพลงอารมณ์อย่างเก็บอยู่ในหัวใจออกมาสู้ซึ่งผลงานของเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเก็บอยู่ในหัวใจ
ึงอยู่เพียงผู้เดียวนับต่อแต่นี้ไปว่าอาจจะไร้ดาวหนาวเหน็บสักเท่าไรแต่ใจจะไม่เหงาทุกชั่วโมงที่ดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดวงนี้เก็บภาพเธอคนดีตราบนานจนแสนนานไว้อยู่เคียงข้างใจได้คำคืนละวันที่ฉันขาดเธอแล้วหมูเค็มร้องเพลงแล้วเสียงหล่อเหมือนกันเนาะหน้าไม่หล่อแล้วพี่อ่าหน้าเราไปทางแบบสวยหวานหน้าเราใสใสอ่ะน้ารักอ่ะเล่นเราชมนิดเดียวเราไปใหญ่เลยแล้วพร้อมสำหรับคอมเมนต์เนาะพร้อมครับพร้อมครับเริ่มจากแม่นิวเลยจ้าค่ะเห็นด้วยกับพี่เผือกเพราะตะเกียหันไปพูดกับโอ๊ตว่าแบบเขาเหมือนโอป้าอะไรป้าป้าฟิลคือเขาก็เปลี่ยนเป็นนักแสดงอีกตัวละครนึงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือสามารถสวิชไปอยู่ในโชว์ของเขาได้แล้วก็คือเสียงเขาหล่อมากอบอุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยพี่จะขอเสริมให้อีกนิดนึงนิดเดียวเทคนิคการร้องเพลงนี้เนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นเพลงที่แบบต้นเพลงมันจะเป็นเปียโนซึ่งเวลาเล่นกับเปียโนหรือร้องกับเปียโนอารมณ์มันต้องนำฉะนั้นเวลาเปียโนมันจะอยู่ในเทมโปของเขาอะแต่เราอะร้องเพลงหวานเพลงอย่างเงี้ยมันต้องดึงนิดนึงภาพตอนที่ฝนพรำสมมติว่าดนตรีมันลงตึงแต่เรายังไม่ร้องอะเราดึงนิดนึงอะภาพตอนที่ฝนพรำอะไรเงี้ยมันจะดึงได้กว่าดึงนิดนึงไว้อยู่เคียงข้างใจมันต้องมีทิ้งเม็ดนิดนึงหวานปล่อยหวานไปต้องมีปล่อยหวานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเสริมตรงที่พี่นิวบอกครับคือพอมันเป็นเพลงที่มันร้องกับเป็นโนอ่ะโอเคเป็นโนมันออนบีทก็จริงแต่ว่าเราร้องเลย์แบ็คได้ให้มันมีความรู้สึกเลย์แบ็คหน่อยหรือเปลี่ยนสัดส่วนให้ร้องให้เข้ากับตัวเองฉะนั้นทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างขึ้นไปจนมันถึงจุดฮุกที่มันแตะแล้วรู้สึกว่าหุยนี่แหละมันแบบคืนอาจจะหมุนผ่านวันอาจจะหมุนเปลี่ยนค่อยๆพาเขาไปเรื่อยๆเหมือนพายเรือแล้วพอท่อนฮุกแล้วพอท่อนฮุกก็ค่อยแข็งแรงขึ้นมาเก็บอยู่ในหัวใจของฉันมันต้องออกมากว่านี้มันเป็นกราฟคือหมูเค็มขาดแอทแทคครับจังหวะที่เหมือนนวดมาแล้วอ่ะพอนวดมาแล้วจังหวะที่จะฮุกเนี่ยมันไม่ฮุกไงมันกลายเป็นแยบมันก็ยังแยบอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดอ่ะดีแล้วก็คือดูคูลมากเมื่อกี้ค
คือดูดีขึ้นมาเลยแต่พอมันขาดแอตแทคมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอรรถรสในการฟังเพลงมันหายไปครับขอบคุณครับพี่โอครับและสุดท้ายครับปาเต้เชิญครับปัญหามันไปอยู่ตรงที่คือผมก็ไม่สามารถร้องเป็นตัวอย่างได้นะผมร้องไม่เก่งเท่าสองคนนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องวิธีการเลือกช่องเสียงอ่ะคือตอนนี้เสียงของคุณเกือบจะทั้งเพลงเนี่ยมันไปออกจมูกมากไปหน่อยแล้วมันเลยทำให้เสียงมันนัวๆมันเหมือนคุณเป็นหวัดแล้วมาร้องเพลงแล้วมันมีเสียงเหมือนคนคัดจมูกอ่ะหรือใส่หน้ากาก PM 2.5 แล้วร้องเพลงอ่ะ เสียงมันไม่พุ่งออกมาเหมือนเนื้อเสียงที่ออกมาเนี่ยมันขาดแอตแทคอย่างที่โอ๊ตว่าแต่ผมว่าถ้ามีครูสอนร้องเพลงอยู่แล้วหรือว่ามีที่ที่เรียนร้องเพลงอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องการปรับให้ช่องเสียงอ่ะมันไม่ไปขึ้นที่จมูกอย่างเดียวแล้วมันจะทำให้อารมณ์ที่คุณถ่ายทอดด้วยได้ดีในเชิงภาษากายเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดด้วยเสียงได้เนี่ยมันก็จะมาเจอกันแล้วมันจะเพอร์เฟคขอบคุณมากที่เหลือก็เติมหิมะอย่างเดียวขอบคุณช่วงหน้ากลับมาลุ้นกับผลการตัดสินว่าผลลัพธ์แห่งชัยชนะในครั้งนี้จะเป็นของฝ่ายใดห้ามพลาดการประกาศผลนะครับใน Stage Fighter ไมค์คู่สู้ฟัดนะครับตอนนี้ยังคาดเดาลำบากจริงๆครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะประกาศผลครับฝั่งของเจมส์ครับคุณมีโอกาสที่จะใช้ไอเทมนั่นก็คือการรีเซ็ตครับผมให้เวลาคิดว่าจะใช้การรีเซ็ตหรือไม่เชิญครับหันไปสบตากับอาจิงนะครับถ้ารีเซ็ตทุกอย่างจะเป็นโมฆะแล้วเราจะเริ่มยกนี้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะและเจมส์ครับตัดสินใจใช้ไอเทมรีเซ็ตหรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะประกาศผลเลยนะครับคะแนนแรกจากปาเต้ครับผู้ที่ปาเต้ตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือเจมส์ครับฝั่งแชมป์ของเราครับเจมส์ follow me นะครับตอนนี้ออกนำไปแล้ว1-0นะครับคะแนนที่2นี้ฝั่งของผู้ท้าชิงต้องลุ้นมากๆเลยครับภาวนาให้เปิดออกมาเป็นชื่อของคุณคนใดคนหนึ่งเราจะได้ลุ้นกันต่อในซองที่3นะครับคะแนนนี้มาจากคุณโอ๊ตครับและผู้ที่คุณโอ๊ตตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือมะปรางครับเอาละครับไม่เอาตลกอะไรแล้วนะครับมะหมูตอนนี้จะร้องไห้แล้วนะฮะเราต้องตัดสินกันที่คะแนนสุดท้ายซึ่งจะเป็นคะแนนจากคุณแม่นิวด้วยนะครับผู้ที่นิวตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคือมะปรางครับเกิดอะไรขึ้นครับจากสาวเอนเตอร์เทนนะครับผู้ซึ่งมาแล้วก็จีบคนทั้งสตูนะครับเกิดอะไรขึ้นเป็นเวทีแรกของพี่มะปรางนะมะปรางไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนใช่ค่ะพวกประกวดร้องเพลงแข่งขันอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยเขากดดันมากเลยอยู่หลังเวทีใช่แล้วพอได้ก็เป็นเงี้ยก็จะร้องไห้แสดงที่มาขึ้นมาตลกนี่คือคุณกลบความกลัวคุณใช่ไหมครับคุณมะปรางฮะรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ
คุณนิวคุณโอ๊ตป่าเต็ดด้วยค่ะเรียกคุณแล้วนะครับตอนนี้คุณไม่ตลกไม่เอาฮาแล้วครับเฮ้ยมืออาชีพมืออาชีพเดี๋ยวเรามาถามกรรมการดีกว่าครับผลการตัดสินออกมาแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะครับเชื่อว่ามีการถกเถียงกันแน่ๆนะครับเริ่มจากคะแนนแรกก่อนดีกว่าคะแนนจากป่าครับเชิญฮะจริงๆทั้ง3คนวันนี้มีข้อบกพร่องนะฮะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่คอมเมนต์นะฮะแต่เมื่อเทียบน้ำหนักดูแล้วเนี่ยผมยังชอบในสิ่งที่เจมส์ทำมากกว่าอีก2คนนิดเดียวนะฮะเหมือนที่ป่าบอกเลยครับคือมันแต่ละคนมีข้อผิดพลาดวันนี้มันมีแผลเยอะมากแต่ว่าการที่เขาชนะวันนี้อย่าลืมว่าเรายังมีน้องเล็กของเราที่เป็นเด็กแสบอยู่ผมมองว่ามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าคุณแน่จริงๆคุณข้ามเจมส์คนเดียวไม่ได้คุณต้องข้ามให้ได้ทั้งสองคนฉะนั้นด่านต่อไปคือด่านที่จะพิสูจน์แล้วว่าคุณดีพอที่จะเป็นแชมป์หรือเปล่าครับครับผมและตอนนี้พวกคุณทำสำเร็จครับในยกแรกนะครับคว้าชัยชนะไปได้ก่อนนะครับเจมส์ครับนี่จะเป็นยกที่คุณต้องลงไปให้กำลังใจอาจิงนะครับที่มุมนั้นนะครับก่อนที่จะลงอยากบอกอะไรกับน้องสาวบ้างครับเชิญครับสู้ค่ะสู้ๆนะคะโอเคพวกเราปรบมือส่งเจมหน่อยสเตทไฟเตอร์ตอนต่อไปเมื่อพี่ชายคนสนิทอย่างเจมต้องลงไปนั่งอยู่ข้างเวทีความกดดันทั้งหมดจึงตกอยู่ที่อาจิงขอชื่นชมกับเทคนิคที่อาจิงมีให้ดูตลอดทุกๆครั้งที่อาจิงขึ้นมาจับไมค์นะคะมันพาเราไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราว้าวกับมันได้สุดครั้งนี้อาจิงจะสามารถหยุดผู้ท้าชิงได้หรือไม่หรือแชมป์ใหม่จะถือกำเนิดขึ้นติดตามบทสรุปได้ใน State Fighter ไมค์คู่สู้ฟัน